หน้าสั่นเกมเมอร์วันนี้แล้วก็มาอยู่กับเกม Ghost Recon Wildland ครับผมมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าอันนี้อะไรเนี่ยเลือกเพศครับอันนี้น่าจะเป็นที่แต่งตัวละครได้ครับนี่หน้าเอาเป็นไอ้นี่ดีกว่าครับคนดำๆมันจะได้เขาเรียกอะไรจะได้ซุ่มโจมตีในที่มืดได้ดีฮะนี่ดีกว่าหน้ามันดูโหดดีฮะโอเคแล้วก็มีไอโอ้ยเลือกสีตาได้ด้วยเจ้าๆตาสีฟ้าครับไอตาสีเขียวด้วยอ่ะเอ้ยโอ้โหเฟี้ยวอ่ะแล้วก็อันนี้ทรงผมเหรออ๋อเข่ามีเข่าดีไหมนี่อันนี้ดีกว่าเออนี่ดูเท่ครับต่อไปเป็นทรงผมนะทรงผมเหรอโอ้โหทรงผมเอ้ยนี่เท่ๆอ้อจับจับหน้าอย่างโหดเลยครับเลือกสีผมได้ด้วยเฮ้ยโอ้โหนี่เหมือนคอนท่าเลยโอ้โหผมสีทองเนี่ยหรือผมสีดำดีผมสีดำดีกว่ามั้งผมเอาเป็นสีทองแล้วกันเลยมันเท่ดีว่ะอันนี้อะไรเอ่ยเหมือนจะเป็นแผลเป็นบนหน้าครับเออไม่เอาดีกว่ามันดูน่ากลัวเกินไปนะอันนี้แรนดอมครับอยากจะเปลี่ยนหน้ามันว่ะไม่อยากเปลี่ยนเอ้ยอย่างนี้ดีกว่าโอ้มันได้ดูหล่อๆหน่อยอันนี้มันออกแนวแบบคนเอเชียครับผมว่าอันนี้แหละโอเคมาครบแล้วครับแล้วก็นี่คืออะไรปึ๊บอ๋อพังหน้าไม่เอาแขนอ๋อมีรอยสักด้วยอุ้ยเอาดิจะได้ดูโหดๆหน่อยเอาพวกนี้ล็อกครับเอานี้แหละทางซ้ายด้วยจะได้เหมือนกันนะโอเคเจ๋วครับแล้วก็นี่ชุดนี่มันเลือกตรงนี้ได้ครับเฮ้ยโหเท่ว่ะถ้างั้นเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนผมเลือกตัวเสร็จเลยแล้วกันจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาครับเพราะผมน่าจะใช้เวลานานพอสมควรในการแต่งตัวเจ้าทหารตัวนี้โอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนที่ผมแต่งเสร็จแล้วกันนะโอเคครับตอนนี้ก็ผมก็แต่งตัวเสร็จแล้วร้อยแล้วได้มาเป็นไอ้เจ้าตัวนี้นะกระเป๋าเหมือน PUBG เลยฮะกระเป๋า 3แล้วก็มีลายสักแล้วก็เสื้อสีดำเกงสีดำครับไปเราไปลุยกันเลยดีกว่าโอเคนี่คือความยากครับผมเอาเป็นเรกูล่าก่อนแล้วกันนะเพราะว่าผมไม่เคยเล่นเกมไอสไตล์นี้เลยครับเคยเล่นอยู่ Battlefield 4นะแต่ว่าเกมของ Tom Clancy Ghost Recon เนี่ยไม่เคยเลยครับโอเคครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในเกมละโอ้ภาพสวยมากมันตอนนี้กำลังสอนให้เรามีอะไรบ้างมีเปลี่ยนอาวุธครับไปที่หน้าโหลดเอาแล้วก็อาวุธเขาเรียกอะไรค่าสเตตัสของอาวุธครับแล้วก็เช็คสเปเชียลเวพอนโอเคทูเรียลรีคอนโอเคอันนี้คือการเหมือนมาร์คครับอันนี้น่าเป็นมาร์คมีปล่อยโดนนะกดคลิกขวาค้างครับเพื่อเป็นการมาร์คหัวมันไว้แล้วก็กดแซดในการปล่อยโดนขึ้นไปครับกดตัวบีคือใช้กล้องโอเคเรามาลองนี่คือมาร์กเนา
Time to earn your pay, people. Good. Put on your game faces. I tell you, I'm not too comfortable working with Pakatari and these rebels. Their kind of ideology always ends up with more bodies in the ground. End of the day, this is a revenge mission. We need to focus and get this done quick before we get stuck between local politics and the firestorm of cartel bullets. First objective, track down that Santa Blanca lieutenant so we can find him out. กดคอนโทรลกับชิปในการขึ้นโอเคคอนโทรลลงครับชิปกดขึ้นอย่างนี้แล้วถ้าผมบินมันไกลได้แค่ไหนเดี๋ยวขอดูก่อนนะโอเคครับคือมันไกลมากไม่ได้ครับมันจะมีสัญญาณบอกนะโอ้ยโอเคตอนนี้เนี่ยผมจะเปิดหน้าต่างนี้ยังไงกด Q กด Q คืออะไรอันนี้มันยังไม่มีเหมือนจะยังไม่มีพวกสโคปให้ดูฮะนี่น่าเป็นเพื่อนเราครับตรงนี้มีอะไรกระพริบด้วยกดเลยนี่ไงโหลดเอาโอเคนี่ครับอันนี้น่าเป็นเหมือนจุดเปลี่ยนปืนนะก็จะมี AK ครับแล้วก็มีลูกซองในการอันนี้คือขยับหน้าถัดไปมี MP5 ด้วยเราใช้อยู่พวกนี้น่าจะต้องปลดล็อกไปเรื่อยๆครับป่ะตัวนี้คือไว้โหลดกระสุนตอนนี้นี่กระสุนเต็มมีอะไรอีกครับคือการปีนขึ้นไปโอเคเราต้องไปที่จุดนู่นนะ 2.7 กิโลขึ้นรถกันอันนี้คือออกมายิงครับนี่คือกลับเข้ารถโอเคแล้วออกจากรถกดตัวนี้แล้วถ้าเราจะขับล่ะอ๋อโอเคครับเราต้องมาขึ้นให้ถูกด้านด้วยนะไม่งั้นมันจะเป็นแค่ผู้นั่งครับไปเดี๋ยวผมจะปิดเพลงมันยังไงแป๊บนึงนะเรดิโอนี่ไงปิดเรดิโอก่อนเซฟก่อนเลยโอเคครับผมปิดเดินไปมาเริ่มกับภารกิจแรกครับโอ้รถขับยากกันฮะบินบินไปเลยโอ้ยอันนี้นี่ผมปรับเป็นvery high นะไม่ถึงกับอัลต้าครับอัลต้ามันเฟรมเรทมันจะตกครับก็เลยไม่ได้ใช้อัลต้าเอาแค่ very high ก็พอแล้วไปอึ๊บเอ้ยเบาข้างหน้ามีรถอ๋อมันจะมีบอกบนแผนที่ด้วยครับว่ามีรถ You guys trust Pakatari? You trust my wife and you three. That's it. What about your kids? My kids lie to me every fucking chance they get. เราจะถึงแล้วครับอีก1กิโลไปเบาอยากลองชนคนนะแต่ผมไม่กล้าชนครับกลัวจะมีปัญหาเส้นทางสีแดงคืออะไรไม่แน่ใจครับโอเคลงจากรถทุกคนไป We got bad guys Don't want to spook the target Switch to suppressorsอ๋อเอ้าเจอเลยเหรอไอ้ผมขอลองสเตลก่อนโอเคครับหักคอเรียบร้อยไปแล้วหนึ่งอันนี้คืออ๋อเปลี่ยนปืนครับมีโอ้มันมียูซี่ด้วยมีแมวผมเอาอันนี้ดีกว่า
The drone is up. ใช้โดรนหนึ่งตัวสองตัว I got a target carrying submachine guns, spotting another tango. เราต้องส่งโดรนไปดูครับใช้โดรนให้เป็นประโยชน์Tango number three. Number three. ตอนนี้มีสามมีสามตัวครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาลองใช้ตัวอีดูแบตจะหมดครับอันนี้คืออะไรเลยอ๋อสั่งให้เพื่อนโจมตีใช่ไหมอันนี้โอเคกดตัวคิวครับเจ๋วเลยมาร์คเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนจัดการโอเคไปเดี๋ยวเราให้เพื่อนเราไม่มันเห็นหรอเดี๋ยวเรารอเพื่อนเรายิงก่อนนะเดี๋ยว Good to go เอายิงที่เพื่อนมันไม่ยิงครับอีกทีนึงเราสั่งให้เพื่อนเราบุกยังไงเลยเอ้ยจิบหายละ Frag out come here to culeros โอเคโอ้โหเพื่อนเรามันไม่มาครับเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้ผมไปศึกษามาครับไอ้สีเขียวๆเนี่ยเราจะต้องเก็บด้วยนะมันคือเหมือนเป็นซัพพลายครับถ้าเก็บแล้วมันเอาไว้อัพพวกตะกิวมีคนมาครับเราไปตรงนู้นก่อนเหมือนจะมีคนมาครับน่ะมันขึ้นจุดแดงๆโอเคเรียบร้อยเฮ้ยมันเดี๋ยวผมส่งโดรนไปดูอ่ะมันรู้ตัวแล้วครับหนึ่งตัวสองมีอีกไหมสามโอเคแบตหมดครับFucking hell. Okay. เฮ้ยอ้าวตายอ้าวผมตายว่ะสวยแล้วต้องทำไงอ่ะให้เพื่อนมาช่วยเหรอโอเคโอเคไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ครับโอเคหน้าเทาอีกแล้วกู ผมหน้าเทาอีกแล้วมีอีกตัวหนึ่งครับแต่ผมไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนเดี๋ยวผมขอหามันก่อนนะ
เนี่ยมันขึ้นนี่ผมเจอแล้วนี่ล่ะเรียบร้อยครับหมดไหมหมดไหมโอเคครับหมดครับแต่ผมไม่ค่อยเข้าใจว่าทำไมเพื่อนผมเนี่ยมันไม่ช่วยผมเลยหรือผมต้องสั่งให้มันโจมตีแล้วมานี่มานี่ Silencio Marche Pinche cabrón Play over here Está bien me rindo กดตัว B คือโอเคครับบอกมาไอ้ตูดมึง my questions right put a bullet in your gut and leave you to die in your own shit Entiendes ต้องการอะไรเอาโลก Amaru where can I find him จริงเหรอ You serious That's what this is about เอาตัวโลฟาร์มอยู่ที่ฟาร์มครับ Go on then you can see what we do to people who fuck with us นี่ไงหัวไปทีโอเคครับภารกิจเราเรียบร้อยดูที่แคมป์นะไอ้กดทุกที่แผนที่นี่คือที่ที่เราจะต้องไปใช่ไหมใช่จริงด้วยโอเคครับ Amaru has been captured by an old man he's not going to last long under torture shit แต่ว่าผมไม่ค่อยเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เพื่อนที่จะมาช่วยเราโจมตีนะนี่คืออะไรโอเคนี่คือสกิลครับมีสกิลเวพอนแล้วก็มีโดนโอเคอัพได้1สกิลอันนี้คืออะไรเลยฮิปไฟอันนี้ล่ะแต่โดนก็น่าสนใจนะครับแบบอันนี้คือแบตเตอรี่มากขึ้นแล้วก็ให้มีไนท์วิชั่นด้วยเจ๋งฮะโอเคงั้นเก็บไว้ก่อนแล้วกันcan't afford to take any chances it's too much riding this move my friend เก็บของครับโอเคได้มาอีก50ครับโอ้เมื่อกี้นี่สเตลแตกจนได้ครับ let's get moving the cartel isn't going to wait around for us to track down and rescue Amaru ผมอยากรู้ว่ามันสั่งเพื่อเรายังไงได้เดี๋ยวค่อยไปศึกษาแล้วกันครับไปเพื่อนมีอะไรให้เก็บอีกไหมป่ะเราขึ้นรถไปเลยดีกว่าครับมาแม่งไม่ช่วยอะไรเลยไอ้สามตัวนี้เนี่ยไม่ช่วยอะไรผมเลยนะมาครับ เดี๋ยวแล้วมันมาจอดอะไรกันเยอะแยะก็ไม่รู้เนี่ยป่ะโอ้รถขับค่อนข้างที่จะยากนิดนึง กี่กิโลเลยเดี๋ยวนะทางนี้ไปไม่ได้ครับผมจะลัดไปไงซึ่งมันลัดไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องไปตามทางของมันครับโอ้ดีได้ด้วยฟรีอามารุไปครับอามารุมันคือคนหรือยังไงผมไม่แน่ใจเหมือนเราจะต้องไปปลดปล่อยมันหรือเปล่าฟรีนี้มันน่าจะหมายถึงอิสระนะผมว่า เดี๋ยวเราลองไปดูนะครับจะถึงแล้วอีกกิโลเดียวพยายามจะขับให้มันนิ่งที่สุดโอ้ยเกือบตกลงไปตาย Say you're born in this shithole. No money, barely a home. Parents care. ภาพสวยเหมือนกันนะแล้วก็ยิงค่อนข้างที่จะยากนิดนึงจริงๆอ่ะมันจะมีสั่งให้เพื่อนยิงก่อนครับแต่ผมไม่รู้ว่าแม่งกดอะไรกดตัว Q แล้วมันก็ไม่ยิง Forget what makes me a person. Do horrible things to people for good. มีเครื่องหมายสีแดงคืออะไรไม่รู้ครับUntil the day guys like us show up to make me pay for that. Just so long as we all agree the starting line is kind of bleak for these folks.
โอเคโอ้ยโทษถึงแล้วครับ coming up on a Toyo farm remember a lot of these Sicarios are ex-military ID your targets Famaru gets killed by a stray ram hold on opening fire ยิงผมหาใครไม่เจอเลยครับเพื่อนผมมันยิงหมดเลยไอ้เห็นแล้วนะโอเคสวยอีกตัวนึงครับโดนส่งโดนก่อนเลยหมดไหมมาแล้ว1ตัวLet's get back to business. Okay, ID your targets. If Amaru gets killed by a stray round, Operation Kingslayer will be dead in the water before it even starts. Let's go. I'm moving to position. Yo, I got a weapons case here. สเตลเราทำไปแล้วครับเข้าไปหาคนนี้กันเลยนี่โอเพนโอเคเอามาลู่ใช่ไหมโอเคไปกันเลย Come on I'm getting you out of here Hey como anda อันนี้คือมันจะเดินตามเราโอเคครับเราต้องเอามันไปส่งนะเราเก็บอันนี้ก่อนสีเขียวอยู่ไหนนี่ต้องอย่าลืมเก็บอันนี้ครับมันเอาไว้อัพสกิลนะเดี๋ยวส่วนสกิลเนี่ยเดี๋ยวผมไปศึกษาก่อนว่ามันมีอะไรบ้างกดตัวเจคือสกิลครับโอเคไป3กิโลมาขึ้นรถมาเลยเพื่อนไปเลย Let's goGo on without me. Oh, that's Anna. Oh, on the plane. Here. Okay, ขับเครื่องบินว่ะทุกคน นี่ครับ ขับเครื่องบิน กดชิป เฮ้ย เดี๋ยวไอ้นี่มันยังไม่ขึ้นเลยครับเอามันขึ้นมาสิสุดแล้วครับก่อนชิปขึ้นคือการขึ้นลงแล้วก็ WS ก็คือเดินหน้า AD ก็คือซ้ายขวาโอเคไปไโอเคครับไม่ยากเท่าไหร่ Back to your friends Entonces Pak Katari has made his deal with the malditos extranjeros the young fool Take it up with him señor โอเคไม่ยากเท่าไหร่ครับไปอ๋อโอเคครับเมื่อได้ความสูงที่เขาเรียกอะไรความสูงที่โอเคแล้วเราก็แค่กด W ครับเป็นการเดินหน้าอย่างเดียวนี้ก็จะไวหน่อยกดลงไปถึงแล้วHold up there's a weapons case here โอเคแอตแทคเข้าไปครับมาแล้วนะเจ็บเหรอ Are you hurt Santa Blanca Santa Blanca is not the most gracious of hosts These Aucas these เหมือนเราได้รับภารกิจให้ไปช่วยคนคนนี้ครับออกมา Let us see Their talk of love was enough to make me vomitBut their methods were not. เลือดเต็มตัวเลยครับ We're not
Were their names Yuri and Polito? Si. Yuri Polito. Yuri Polito, ah, มันคือใครไม่รู้ Who the fuck that tortured Ricky Sandoval was when you questioned him? แล้ว I want them bad. We only saw run-of-the-mill Sicarios when we freed Amaro. But I haven't seen Yuri Polito in at least 3 days, maybe 4. I don't know where they are now. We need more intel. เหมือนเราจะต้องบุกเข้าไปครับ village and camp until we find something. Somebody's got to know something. Gather documents, hack computers, interrogate hostile lieutenants, talk to civvies, whatever it takes. We'll turn over every rock. โอเค action complete เรียบร้อยครับภารกิจแรกเราสำเร็จไปเรียบร้อยแล้วอุ้ยดูป้าป้าเห็นปืนป้ายิงแม่งเลยใจเย็นเพื่อนกดตัว M ภารกิจโอ้โหมันมีมิชชั่นย่อยด้วยว่ะโอ้โหโอ้โหมิชชั่นแม่งเพียบเลยครับอันนี้ก็คือที่เรากำลังทำอยู่ใช่ไหม La Yuri and El Polito. They're a key part of Santa Blanca security operations. อันนี้เหมือนเป็นข่าวสารนี่ไงยูริโพลิโตอะไรเนี่ยมี4คนนะครับ DEA agent Ricky Sandoval was murdered. ไอ้นี่แหละตัวโกงครับ El Sueño, the head of the Santa Blanca cartel. Ricky and the last two, Yuri and El Polito.Polito ครับยูริกับ Polito นะ Yuri and Polito met at a poor state-run hospital in Chiapas, where El Polito was doing his residency, and La Yuri worked as a nurse. It was love at first sight. แต่งงานกันนะ From the first moment their eyes met, they were inseparable. A love like no other. วันหนึ่งครับชายที่ชื่อลาปังก้า All shot up. It was touch and go for a while.But Yuri and Polito were able to save his life. La Plaga was grateful. He showered them with gifts, invitations to the most exclusive parties, even a new car. And after a while, La Plaga made Yuri and Polito the personal medical staff of the Santa Blanca cartel. But that wasn't their main job. See, Yuri and Polito know about the human body. They know how much pain a person can endure before he'll die. They know how to keep a person alive and awake so they can feel the pain.And most of all, they know how to inflict that pain. That's what they do in Itaqua province. When Santa Blanca captures someone that refuses to talk, La Yuri and El Polito make them talk. They break people. Like I said, there were four people in the room the night Ricky Sandoval was murdered. Sueño, Ricky, Yuri, and Polito. They kept Ricky alive while Sueño tortured him. Non-stop.For 47 hours straight, they broke Ricky Sandoval. Then Sueño executed him. And this might be a clue, telling us. Remember to check out Bowman's briefing on the chain of command. Guy in charge of security is El Muro, the Wall, personal bodyguard and childhood friend to El Sueño. El Muro's little brother is La Plaga, nasty piece of shit. Very active on social media. Head Sicario for the cartel.The hunt starts now. We want Sueño, we gotta work our way up the hierarchy. First targets are Yuri and Polito. We find the intel, we track them down, we take them out. ได้อะไรมาI've been wanting one of these. เหมือนจะเป็นเควสครับพวกนี้ Unlock new mission. เนี่ยฮะไอ้พวกนี้เนี่ยมันเป็นองค์กรครับเนี่ยไอ้5ตัวนี้เนี่ยได้ปืนใหม่เราได้สไนมาแจ๋วดิเอ้ยนี่ใช่ไหมในสไนกับอันนี้อะไรอ่ะแอสซัลต์คงจะต้องใช้แอสซัลต์ไรเฟิลไปก่อนครับไหนเรามาลองดูสิใช้ได้อยู่นะโอเคก็สำหรับพาร์ทนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องขอจบไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อว่าพาร์ทหน้าเนี่ย หน่วยลบของเราเนี่ยจะไปทำอะไรเดี๋ยวผมขอไปศึกษาการใช้ระบบช่วยเหลือของเพื่อนๆก่อนนะเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยช่วยอะไรผมเลยนะไอ้พวกนี้เนี่ยถามว่ามันยิงไหมมันก็ยิงครับ แต่ว่ามันจะต้องมีการสเตล
ซึ่งเกมทหารเนี่ยผมคิดว่าสเตลเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเท่กว่าเยอะเลยครับก็เดี๋ยวเรามาเจอกันพาร์ท2สำหรับพาร์ทนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันพาร์ทหน้าสำหรับพาร์ทนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ